วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอโหชีวิตค่ะรายการที่จะนำเรื่องราวของแขกรับเชิญที่เกิดขึ้นนะคะที่มาในรายการของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าแขกรับเชิญแต่ละท่านเป็นแขกรับเชิญตัวจริงเสียงจริงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับท่านแต่ละท่านก็เป็นเรื่องราวจริงๆไม่มีการเขียนบทละครใดๆนะคะซึ่งแขกรับเชิญที่มาในรายการของเราให้เกียรติกับทางรายการของเราคืออยากจะนำเสนอเรื่องราวของตัวเองทั้งในด้านที่ดีที่สุดเพื่อให้เราเนี่ยได้เดินตามรอยให้ใช้ชีวิตอย่างง่ายขึ้นหรืออีกบางมุมนะคะก็คือนะคะเป็นเรื่องราวของด้านลบที่สุดของชีวิตเพื่อให้เราที่ได้รับชมรายการเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนั่นเองหลายแง่หลายมุมนะคะในรายการอโหชีวิตค่ะแน่นอนว่าหลายๆท่านที่เป็นแฟนรายการอยู่ติดตามกันนะคะอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะสามารถติดตามเราได้นะคะทุกวันจันทร์อังคารแล้วก็วันพุธค่ะเวลา 3:20 ค่ะไปจนถึง 4:10 น.ด้วยกันนะคะหลากหลายช่องทางค่ะที่คุณสามารถรับชมเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง PSI นะคะ102นะคะหรือว่าจะเป็นทาง GMM Z205 ค่ะBig 4นะคะ Idea Z Info Z Thai Z Leotech หมายเลข75ค่ะ Dynaset นะคะหมายเลข3136ค่ะ IPM 136เช่นเดียวกันนะคะจานเจริญเคเบิลนะคะก็สามารถรับชมได้2ระบบค่ะระบบอนาล็อกหมายเลข26ระบบดิจิตอลหมายเลข515ค่ะแอปพลิเคชันคุณสามารถโหลดเข้ามาในมือถือได้ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน PSI MVTV Thai 22ทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube ก็ดูเราได้เช่นเดียวกันนะคะพิมพ์คำว่าช่อง6นั่นเองค่ะแน่นอนนะคะวันนี้นะคะมิ้นอยู่กับอาจารย์สันติเสวตวิมลนะคะผู้ที่สร้างรายการนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้เราได้เห็นแบบอย่างของแขกรับเชิญที่มาในรายการอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบพระคุณครับคุณมิ้นครับที่อธิบายให้ฟังก็ขอกราบเรียนท่านผู้ชมอีกสักครั้งนึงนะครับว่ารายการอโหชีวิตเนี่ยเป็นรายการที่นำชีวิตต่างๆซึ่งบางทีท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่าชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยเขามีความหลากหลายแตกต่างกันอย่างไรนะครับและชีวิตที่เรามานำเสนอเนี่ยเป็นชีวิตจริงๆไม่มีดราม่าไม่มีการตกแต่งสร้างสรรค์ให้มันดูสนุกสนานสละสลวยหรือว่าให้มันดูตื่นเต้นอะไรทำนองนี้นะครับไม่ใช่สคริปต์ก็ยังไม่มีเลยไม่มีสดทุกอย่างสดทุกอย่างถามสดทุกอย่างเพราะเป็นชีวิตสดๆจริงๆนะครับไม่ใช่ชีวิตแห้งนะครับก็บอกว่าไม่ใช่ปรุงแต่งไม่ได้เขียนขึ้นมาก็เหมือนอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมว่าโอ้โหชีวิตก็คือรายการของชีวิตที่เป็นแบบอย่างตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่เอาละฮะไม่ดีสมมติว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะทำอะไรไม่ดีมาแต่ว่าเมื่อสำนึกได้กับตัวกับใจได้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ดีเราก็เชิดชูและนำมาเชิดชูนำมาเป็นแบบอย่างแบบอย่างฮะแต่ไม่ใช่หมายถึงว่ายกย่องนะฮะสมมุติว่าท่านผู้ชมสมมุตินะฮะเคยเป็นโจรผู้ร้ายเนี่ยนะเราเอามาเสนอไม่ใช่ว่าเราให้เป็นโจรตามเป็นเมื่อท่านระลึกถึงได้ว่าสิ่งที่ทำไปไม่ถูกต้องฉันไม่ควรไปปล้นเขาไม่ควรไปจี้เขาเลยตอนนี้ฉันจะเป็นคนดีแล้วเรายินดีครับยินดีจะเอาชีวิตของท่านผู้ชมเนี่ยที่เห็นแล้วว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะเอามาให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้เห็นว่ามันไม่น่าทำอันนี้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์นะไม่ใช่ว่านำเสนอแต่สิ่งด้านดีอย่างเดียวไปเพราะโลกเราเนี้ยมันมีสองด้านมันมีลบมันมีบวกมันมีขาวมันมีมืดนะครับทั้งมืดทั้งสว่างล้วนเป็นครูอาจารย์เราได้ทั้งสิ้นหากเราคิดเป็นนะครับเหมือนอย่างกงจื้อเขาบอกว่าสองคนเดินมาสองคนเดินมาคนหนึ่งเป็นคนฉลาดอีกคนหนึ่งเป็นคนโง่ทั้งสองคนนั้นเป็นครูเราได้เลยทำไมล่ะครับค่ะอาจารย์คนโง่เป็นครูสอนให้เรารู้ว่าคนโง่นั้นเป็นอย่างไรเราจะได้ไม่ต้องทำตามเราจะได้ไม่โง่ค่ะอาจารย์และอีกคนหนึ่งเป็นคนฉลาดก็ทำให้เรารู้ได้ว่าคนฉลาดเขาเป็นอย่างไรเห็นไหมครับสองคนเดินมาไม่ว่าโง่หรือฉลาดเป็นครูได้ทั้งสิ้นเหมือนกับท่านผู้ชมชมรายการอโหชีวิตไม่ว่าชีวิตนั้นจะเป็นชีวิตที่ไม่ดีมาก่อนก็เป็นครูเราได้ก็เป็นครูว่าเราอย่าไปทำอย่างนั้นค่ะอาจารย์นะครับหรือชีวิตที่เขาเป็นคนดีมาก่อนเราก็จะรู้ว่าอ๋อชีวิตนี้เราควรจะทำอย่างนี้นะครับอันนี้แหละครับคือความตั้งใจในการ
ทำรายการอโหชีวิตขึ้นมาเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมชมรายการนี้เราลองคำว่าโอ้โหชีวิตอย่างนี้มีด้วยหรือเหมือนอย่างวันนี้ผมนำชีวิตอีกชีวิตหนึ่งท่านผู้ชมครับผมเคยแต่งเพลงได้รับรางวัลจากสภาสังคมสงเคราะห์นะครับชื่อเพลงเด็กหญิงพวงมาลัยเด็กหญิงพวงมาลัยครับถ้าท่านผู้ชมอยากติดตามลองค้นหาใน YouTube ก็มีนะครับเพลงผมอยากจะเอาเพลงนี้มาเปิดซื้อด้วยซ้ำแต่เนื่องจากมันมีทางปัญหาลิขสิทธิ์กรรมสิทธิ์อะไรกันใช่ไหมฮะเปิดไม่ได้ไปเปิดฟังเอาเองเปิดฟังเพลงนี้ผมแต่งจากแรงบันดาลใจที่ผมได้มาจากท่านนี้แหละครับที่แขกเชิญที่เชิญมาวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเพลงเด็กหญิงพวงมาลัยเนี่ยนะครับผมได้รางวัลจากสภาสังคมสงเคราะห์นะครับว่าได้หยิบยกเอาเด็กหญิงที่ขายพวงมาลัยตามถนนเนี่ยเอามาเขียนเป็นเพลงเพลงนี้อยู่ในคณะนักร้องชื่อ Foreverดัม Forever เป็นคนร้องนะครับท่านผู้ชมอยากจะเปิดก็ลองไปเปิดดูนะครับว่าทำไมผมจึงคิดที่จะแต่งเพลงชื่อว่าเด็กหญิงพวงมาลัยนี้ขึ้นมาโอ้โหเพราะว่าจากแรงบันดาลใจที่ผมได้พบกับเด็กหญิงพวงมาลัยคนนี้ครับแต่ว่าในวันที่ผมพบเธอจากเด็กหญิงพวงมาลัยคือเด็กหญิงขายพวงมาลัยนะครับแต่วันนั้นเธอเป็นเด็กหญิงขายพวงมาลัยนะครับแต่ณวันนี้เธอไม่ใช่เป็นเด็กหญิงขายพวงมาลัยแล้วเธอกลายเป็นคหปัตตานีอาจารย์คะคหปัตตานีคือยังไงคะไม่ใช่หมายว่าคนมาจากจังหวัดปัตตานีนะครับไม่ใช่เหรอคะอาจารย์ถ้าเป็นผู้ชายคนร่ำคนรวยทำคุณงามความดีหมายว่าเงินทองได้มาด้วยความสุจริตนะครับไม่ใช่ทุจริตคดโกงเข้ามานะครับเขาเรียกคหบดีถ้าเป็นผู้ชายถ้าผู้หญิงก็เรียกคหปัตตานีอ๋อเหรอคะอาจารย์ความรู้ใหม่คือถ้าเราผมจะบอกว่าเศรษฐีเศรษฐีหากินบนหลังคนก็มีใช่ไหมฮะเศรษฐีเงินกู้ก็มีเศรษฐีที่รวยมาเพื่อไปปล้นไปที่มาเบื้องหน้าเป็นเศรษฐีเบื้องหลังเป็นโจรผมว่ายังไม่อยากจะใช้คำว่าเศรษฐีมันคุณค่าต่ำกว่ามากข้าบดีข้าบดีต้องมีการต่อสู้ด้วยความดีถูกต้องนะครับไม่ทำความชั่วลำบากยากแค้นแสนสาหัสจนสามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้จึงเรียกว่าผู้ชายหรือว่าข้าบดีอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองแต่ว่าผู้หญิงก็ทำได้เหมือนกันค่ะนะครับเขาถึงบอกว่าโลกเรานี้ครึ่งหนึ่งนะครับสร้างโดยผู้หญิงนะครับผู้ชายอย่าคิดว่าโอ้โลกนี้เป็นของฉันฉันเป็นเจ้าของโลกครึ่งหนึ่งของโลกของผู้หญิงสร้างเหมือนกันคุณก็ช่วยสร้างรายการนี้ก็ครึ่งหนึ่งก็เป็นของคุณมิ้นช่วยกันสร้างขึ้นมาไม่เป็นของนายสันติคนเดียวนะครับก็ถึงบอกว่าจึงอยากใช้คำว่าคหปัตตานีเป็นผู้สร้างตัวเองมาด้วยคุณงามความดีนะครับจากเด็กหญิงที่ขายพวงมาลัยข้างถนนจนบัดนี้ทำงานประสบความสำเร็จในธุรกิจที่สะอาดใหญ่โตมีตำแหน่งมากมายนะครับจนอาจจะกล่าวได้เรียกว่าเป็นคหปัตตานีน่าสนใจไหมครับน่าสนใจมากๆเลยค่ะอาจารย์คะช่วงหน้าได้เจอกับคหปัตตานีผู้หญิงเก่งคนนี้อย่างแน่นอนนะคะพักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราก่อนนะคะผลิตภัณฑ์ตังถังเช้าค่ะยี่ห้อลินจือถังนั่นเองนะคะพิชิตโรคพิชิตความชราค่ะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชายผลิตภัณฑ์วินเอ็นค่ะโทรสอบถามข้อมูลได้นะคะ020214444ค่ะช่วงหน้ามาพบกับผู้หญิงเก่งกันค่ะ